ค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงพิเศษนะคะภาพในดวงใจค่ะเพราะว่าเราได้ติดตามวันนี้วันพ่อแห่งชาตินะคะติดตามมากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านได้ทรงงานมากมายนะคะแล้วก็ภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะคะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะคุณท็อปดารณีนุชนะคะซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในดวงใจนะคะช่วงนี้เดียนอยู่กับคุณท็อปแล้วนะคะคุณท็อปดารณีนุชค่ะคุณท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวีนาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะทางจสร้อยนะคะทาง YouTube JS Radio Official นะคะคุณท็อปคะคือวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะแน่นอนว่าเราก็รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านทรงงานเรียกว่ามากมายจริงๆนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยอยู่ในใจของเรานะคะคุณท็อปเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีเห็นภาพการทรงงานของพระองค์ท่านอยากให้คุณท็อปเล่าให้พวกเราฟังค่ะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เรียนอายุ53ปีแล้วนะคะภาพต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นภาพที่เราสัมผัสได้ด้วยสายตาของเราที่เราได้เห็นพระราชกรณียกิจในโทรทัศน์ก็ตามในสื่อต่างๆก็ตามนะคะแต่ภาพจริงๆแล้วบอกว่าที่เราเห็นและเราเห็นเราสัมผัสได้ด้วยหัวใจเนี่ยเราเห็นมาตลอดชีวิตเลยสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราเห็นจากตาเราเองแล้วก็เราเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านหรือว่าได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านโดยตรงหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เรานะคะที่ท่านเนี่ยพูดถึงพระองค์ท่านหรือว่าสอนเราว่าพระองค์ท่านเนี่ยรักประชาชนดูแลพวกเราอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเรียกท่านว่าท่านเป็นพ่อของพวกเราอ่ะภาพต่างๆเหล่านี้เราต้องบอกว่าเรานับไม่ได้นะมันนับไม่ถ้วนหรอกค่ะเวลาที่เรานึกขึ้นมามันก็จะผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ยออกมาหลากหลายครบทุกมิติของชีวิตว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่างสิ่งที่ท่านไปช่วยเหลือดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆในชีวิตที่มันเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนของท่านซึ่งเปรียบเสมือนลูกของท่านเนี่ยท่านดูแลครบทุกมิติจริงๆค่ะก็เพราะว่ารุ่นคุณท็อปหรือว่ารุ่นพวกเราเนี่ยเราจะเห็นข่าวในพระสำนักนะคะที่หลังสองทุ่มปุ๊บเนี่ยมาดูเลยค่ะว่าพระองค์เนี่ยทรงงานไปในที่ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อย่างภาพที่เห็นตอนนี้ค่ะคุณท็อปที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพของพระองค์ท่านกับสมเด็จย่าค่ะจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าถามตัวดิฉันเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีหลายภาพอะนะคะแต่ว่าภาพด้านข้างเนี้ยที่อยู่ข้างๆตัวเนี่ยเป็นภาพจากฝีมือของศิลปินก็คืออาจารย์สมศักดิ์ฉายาของท่านก็คือสมศักดิ์สังกษีนะคะหรือว่าอาจารย์สมศักดิ์สัมโพชานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นหนึ่งในศิลปินที่วาดภาพในหลวงรัชกาลที่9อยู่เป็นประจำนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยดิฉันมีโอกาสทำพิธีกรรายการนารีกระจ่างเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ก็ได้เอาภาพนี้มาแล้วก็มีภาพอื่นๆด้วยภาพนี้เนี่ยเอามาเพื่อจะประมูลหรือว่ามีคนที่จะอยากได้ภาพแล้วก็นำเงินเนี้ยไปส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยนะคะซึ่งดิฉันเองก็พอได้เห็นภาพนี้ก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้คำว่ามันรีเลทกับภาพนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าดิฉันเป็นแม่ที่มีลูก2คนเป็นลูกชายแล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสิ่งที่เราได้เห็นภาพนี้แล้วก็ประทับใจมากเลยก็คือความรักความผูกพันของพระองค์ท่านต่อสมเด็จย่าเป็นคุณธรรมของความกตัญญูนะคะซึ่งดิฉันบอกว่าพอเห็นปุ๊บมันซาบซึ้งอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ท่านเนี่ยให้กับประชาชนให้กับคนในประเทศที่เป็นลูกของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นความช่วยเหลือที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจจากตัวของพระองค์ท่านเองเนี่ยแล้วมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีการจุดคบไฟมาถึงหัวใจเราได้เนี่ยเป็นความอบอุ่นเนี่ยก็คือที่พระองค์ท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จย่าท่านดูแลแม่ของท่านนะคะด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้คำว่าอะไรดีมันไม่ทราบนะเดี๋ยวเนี่ยเวลาที่ได้เห็น
ความกตัญญูมันเป็นความรู้สึกมันมีความสุขมากอะค่ะแล้วเราก็ได้เห็นความรู้สึกเนี้ยในภาพนี้เป็นความแบบผูกพันของแม่ลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าท่านกำลังแสดงให้ประชาชนเห็นนะไม่ใช่เฉพาะความช่วยเหลือที่ท่านมอบให้โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่แต่เป็นความรักที่ท่านมอบมาเป็นมันถึงหัวใจเราที่ท่านมอบต่อกันเนี่ยมาถึงหัวใจเราถึงแม้ทั้งสองพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ภาพเนี้ยมาถึงหัวใจเราแล้วเราเองเราเป็นคนรักพ่อรักแม่เรากตัญญูคุณพ่อคุณแม่ยิ่งเห็นมันยิ่งเสริมสร้างความรู้สึกอิ่มเอิบใจอ่ะคือคนเราเนี่ยนะคะเรามีพลังชีวิตเนี่ยเรามี drive ในชีวิตเนี่ยแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขในการหาเงินหาทองที่เป็น drive ที่จะลุกออกไปทำอะไรให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินต่อไปสำหรับตัวดิฉันเองนี่รู้จักตัวเองว่าดิฉันมี drive ในชีวิตเนี่ยหลากหลายมิติไอการหากินเพื่อชีวิตความเป็นอยู่นั้นส่วนหนึ่งแต่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอาหารของจิตวิญญาณอาหารของหัวใจที่เราจำเป็นจะต้องมีอยู่ในหัวใจของความเป็นคนเป็นมนุษย์นะคะซึ่งเนี่ยได้รับจากภาพนี้แล้วรู้สึกว่ามันต่อเติมให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีพลังในการที่จะแบบทำอะไรก็ตามอย่างน้อยเรารู้ว่าชีวิตเราทำด้วยความรักชีวิตเราทำด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายึดมั่นในคุณธรรมของความกตัญญูต่อพ่อแม่เราไม่ติดค้างอะไรเรามีความสุขแล้วเราได้เห็นภาพนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกลูกเราจะเป็นอย่างไรจะกตัญญูต่อเราไหมแต่ภาพนี้เติมความรู้สึกเราอยู่เสมอว่าคุณธรรมของความรักตรงนี้มันเป็นพลังชีวิตให้เราค่ะก็คือวันนั้นที่อาจารย์สมศักดิ์ที่มีการนำภาพมาแสดงคุณท็อปพอเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยคือสามารถที่สื่อได้ทันทีสัมผัสได้ทันทีถึงความรู้สึกที่พระองค์ท่านแล้วก็ความรู้สึกที่คุณท็อปก็มีเป็นลักษณะของครอบครัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องขอประทานต้องบอกว่าจริงๆอาจารย์สมศักดิ์ทำมาหลายภาพมีภาพขนาดที่เล็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาพนี้เป็นภาพใหญ่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้บ้านเราไม่ได้มีพื้นที่ในการที่จะผนังที่จะติดภาพท่านได้ใหญ่โตอะไรบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าความรู้สึกเราต่อภาพนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราขอเป็นภาพนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่าวันนึงนะเราจะเอารูปนี้ติดในบ้านเราจะหาที่เราติดในบ้านแหละให้เรารู้สึกว่าเป็นความผูกพันของแม่ลูกแล้วก็เรารู้สึกว่านอกจากสิ่งที่เราเติมให้กับตัวเราเองก็คือเราเติมให้กับหัวใจเราจากภาพนี้นะคะในความรักความกตัญญูของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำต่อไปเด้งที่สองก็คือมูลค่าของภาพนี้ที่นอกเหนือจากมีต่อจิตใจแล้วมูลค่าของภาพนี้ทั้งหมดเงินได้เอาไปให้กับทางสภากาชาดไทยอันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นอันที่สองที่ได้ส่งต่อเหมือนกับเราอาจจะไม่มีโอกาสบารมีอะไรไปช่วยคนได้อย่างท่านเราก็ได้อาศัยมูลนิธิอาศัยองค์กรที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ที่สมเด็จย่าสมเด็จพระราชินีราชวงศ์ทุกพระองค์สร้างเอาไว้เนี่ยส่งต่อความช่วยเหลือสมดังเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านนะคะค่ะพูดถึงความกตัญญูค่ะคุณท็อปเรียนขอถามนิดนึงคือว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องของความกตัญญูเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็มีแนวคิดอันนี้ค่ะคุณท็อปบางคนก็บอกว่าความกตัญญูเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไหมมันกลายมาเป็นภาระที่ลูกจะต้องแบกเอาไว้ว่าพอลูกโตขึ้นทำงานจะต้องกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะคุณท็อปกับมุมมองตรงนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์เนี่ยนะคะอาจจะคือถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็ไม่ต่างจาก AI หรือหุ่นยนต์หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องบอกว่าเราไปดูตรงปลายทางที่ความสำเร็จเมื่อคุณเติบโตแล้วมันเป็นไปไม่ได้ระหว่างทางเหมือนบ้านนะคะคุณจะบอกว่าบ้านเนี้ยมันสวยสมบูรณ์แบบมันจบมาแล้วไม่จริงหรอกบ้านนี้ก่อนที่มันจะสวยสมบูรณ์แบบอ่ะมันเคยเป็นดินมันเคยเป็นเสามันเคยเป็นอะไรที่ไม่งดงามก่อนกว่าจะสร้างขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูเราเรามีลูกเนี่ยเราบอกว่าลูกเล็กๆเราไม่เลี้ยงเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราทำให้เขาเกิดมาแล้วเราจำเป็นต้องเลี้ยงไม่ใช่หรอกค่ะสิ่งที่มันอยู่ขั้นกลางระหว่างความเป็นหน้าที่พ่อแม่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะต้องเลี้ยงดูให้เขาเติบโตเพราะความรับผิดชอบก็คือความรักความปรารถนาดีอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ต้องย้อนกลับไปว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกมาเนี่ยได้ให้ลูกสัมผัสมิติด้านนี้ไหมว่าเราเองเนี่ยเรารักพ่อแม่เพราะเราสงสารว่าทำไมพ่อแม่เหนื่อยจังเลยพ่อแม่ทำไมได้แบบทำเรื่องพวกนี้ให้เราแบบให้เราเรียนหนังสือจนจบมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ในการที่พ่อแม่จะต้องผ่านช่วงชีวิตนะชีวิตมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับทะเลที่ราบเรียบเราเห็นพ่อแม่เราต่อสู้อะไรต่างๆมาเพราะนั้นเราบอกว่าฉันจะให้พ่อแม่ฉันเนี่ยสบายหลังจากตรงนี้นี่คือความกตัญญูเรามีความรู้สึกจากใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาด้วยหัวใจดิฉันก็จะรู้สึกตอบแทนว่าฉันต้องเอาหัวใจดิฉันตอบแทนให้พ่อแม่ด้วยเหมือนกันนะถามว่าเด็กรุ่นนี้คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของภาระแสดงว่าเขาไม่เข้าใจว่าก่อนจะมีตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ว่าคือคนถ้าเราลองตีความถอดสมการแล้วตัวคุณเองเนี่ยสามารถจะสร้างเด็กขึ้นมาได้คนหนึ่งได้จากความใคร่อย่างเดียวได้จากความรู้สึกอยากสืบพันธุ์อย่างเดียวอ่ะคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยนะคะจากความที่เราเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีหัวใจแต่มันนอกเหนือจากตรงนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกปรารถนาดีเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งไม่มีความรักใดที่จะลึกซึ้งกว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราคุณพ่อคุณแม่ดิฉันไม่ได้แบบเติร์เลี้ยงดิฉันมาด้วยคำพูดที่สวยหรูไม่ได้เลี้ยงดิฉันมาด้วยความชื่นชมตีดุด่านะคะลงโทษนะคะหรือบางทีแม่ก็บอกว่าฉันไม่รักแกแล้วพ่อแบบตีเราอะไรดิฉันไม่เคยโกรธคือตอนนั้นนะโกรธเสียใจทะเลาะไม่ใช่ว่าอุ๊ยแม่แสนดีกับฉันแล้วฉันเลยรักแม่ไม่ใช่ดิฉันหนีออกจากบ้านดิฉันทำอะไรต่างคือเราก็ทำร้ายจิตใจเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำร้ายจิตใจเราเพราะตอนสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้มีแบบวิธีการรับมือเรื่อง EQ เรื่องการความฉลาดทางอารมณ์พ่อแม่ไม่มีหรอกเขาเลี้ยงด้วยหัวใจก็ตีมั่งอะไรมั่งแต่ทำไมเราถึงรักและเมตเราถึงกตัญญูถึงเมตตาเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังทั้งหมดน่ะคือความปรารถนาดีคือทั้งหมดคืออยากให้เราเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้แบบพหูสูตรรู้ไปหมดหรอกว่าอ๋อเราต้องพูดตรงนี้ดีๆนะเราต้องพูดตรงนี้เป็นการส่งเสริมกำลังใจเขาก็ไม่รู้ล่ะเฮ้ยจะทำให้ถูกต้องก็ตีให้มันเข้าทาง แต่ทำไมเราถึงรู้สึกได้เราไม่ใช่วัวใช่ควายเรายังรู้เลยว่าวัวควายหมูหมามันยังกตัญญูเราเลยดิฉันเลี้ยงสัตว์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเรายังรู้เลยสัตว์กตัญญูกับเราถ้าคนแล้วพูดว่าพ่อแม่เป็นภาระขอโทษนะฮะอย่าไปเทียบคุณกับสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงดูเลยค่ะเราก็ไม่รู้จะเทียบคุณกับอะไรคุณก็มีหัวใจเหมือนหุ่นยนต์เหมือนอะไรอย่างนี้เพราะคุณตีราคาความรักของพ่อแม่เป็นแค่การเสพกามกันเพื่อจะสร้างคุณขึ้นมาถ้าคุณทำได้แค่นี้วันหนึ่งคุณมีลูกคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของความรักมันมากมายแล้วตอนนี้ถามว่าถ้าคุณเป็นพ่อแม่เป็นภาระคุณเคยย้อนถามตัวเองไหมว่าตลอดตั้งแต่คุณยังหยิบแม้กระทั่งถือขวดนมเองไม่ได้อ่ะคุณแม้กระทั่งจะล้างก้นให้ตัวเองไม่ได้อ่ะใครเป็นภาระพ่อแม่แล้วทำไมพ่อแม่ไม่เคยทิ้งคุณใช่ไหมคะถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้เอาขี้เถ้ายัดปากตายไปเขาก็ทำได้แต่เขาไม่ทำทำไมไม่เคยถามตัวเองอย่างนั้นบ้างอืมค่ะก็แล้วเรื่องตรงนี้ค่ะคุณท็อปส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้กับลูกๆยังไงบ้างอะคะดิฉันเชื่อเรื่องของการกระทำนะดิฉันเชื่อเรื่องของการปฏิบัติแล้วนี่ฉันเชื่อว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ได้สื่อสารกันได้ด้วยคำพูดนะฮะเราสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจสิ่งที่เราทำกับลูกอ่ะเหมือนกับลูกเรารู้ว่าพ่อแม่ทำอะไรให้เราไม่ใช่ว่าเราหาแค่ปัจจัยสี่ให้ลูกหรอกค่ะดิฉันกับลูกเนี่ยสื่อสารกันด้วยการนั่งคุยกันหรืออะไรกันแม้กระทั่งความรักที่ดิฉันมีต่อในหลวงรัชกาลที่9ความรักที่ดิฉันมีต่อราชวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยลูกก็รู้ไม่ใช่ดิฉันสอนและพูดแต่ลูกเห็นมาตั้งแต่เด็กๆดิฉันดูภาพพระราชกรณียกิจบางอันที่มันแบบโอ้โหหนักเราร้องไห้ลูกแม่เป็นอะไรลูกเล็กๆไม่รู้ว่าทำไมเราร้องไห้เขาไม่เข้าใจเราบอกดูสิดูท่านไปทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือตอนเขาเริ่มโตบางทีเราไปเที่ยวก็แวะไปดูโครงการในพระราชดำริเขาเห็นเองอะค่ะเขาเห็นเขาก็บอกเราเคยถามบอกทำไมลูกก็เป็นคนรุ่นใหม่ทำไมลูกไม่คิดเหรอว่าไม่ได้อยากไปเรียกร้องว่าพระองค์ท่านมาราชวงศ์เราต้องจ่ายภาษีอะไรอย่างที่คนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่เขาคิดกันเขาบอกแม่ผมมีเพื่อนที่คิดแบบนั้นนะผมฟังเขาด้วยนะแล้วผมก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเคยเจอสิ่งที่ผมเคยสัมผัสผมหาข้อมูลนะแล้วผมถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริง เรื่องจริงเป็นรูปธรรมที่มันสัมผัสได้ลูกรู้แล้วลูกก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เลือกในทางนี้เพราะว่าแม่บอกให้ผมเลือกค่ะแต่ผมเลือกเพราะผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเมื่อไหร่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะสิ่งหนึ่งที่ฉันจะฝากไว้ก็คือคุณต้องสอนให้ลูกคิดเป็นสอนให้ลูกคิดเป็นมันอยู่ที่ตัวเราว่าคุณไม่ต้องไปยัดเยียดความคิดถามให้เขาคิดตอนเขาเด็กๆวันนี้เขาไปเจออะไรเขาคิดยังไงต่อเรื่องนั้น
เราเจอเรื่องนี้มาให้ลูกช่วยแชร์ว่าแม่คิดอย่างนี้ถ้าเป็นลูกเจอสถานการณ์อย่างนี้ลูกคิดยังไงแชร์กันมาแล้วเราจะได้รู้ว่าลูกเราเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมมากพอไหมอันไหนไม่ดีเราเป็นแม่ที่รู้มากกว่าไม่ใช่คิดว่าลูกอายุ5ขวบแล้วเขาจะต้องแบบโอ้โหรู้เท่าเราบางอันเรารู้มากกว่าแต่เราต้องแกล้งไม่รู้เพื่อจะขัดเกลาเขาและบางอันความบริสุทธิ์ของเขาก็สอนเราเพราะนั้นนี่หาเป็นสิ่งที่เมื่อไหร่ลูกเราคิดเป็นเมื่อโตมาคุณไม่ต้องสอนเขาเยอะหรอกทุกๆเรื่องในชีวิตเขาจะคิดวิเคราะห์ของเขาไปเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเขาจะจัดการยังไงกับเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่แบบใกล้ชิดมากแล้วก็ทันสมัยนะคะคุณท็อปนะคะทำให้ใกล้ชิดกันเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เราตั้งกล้องเนี่ยลูกชายเป็นคนจัดเตรียมให้คุณแม่เลยนะคะสำหรับที่เราคุยกันในวันนี้มีสองคนตอนคนแรกก็เป็นคนจัดการพวก iPad เรื่องอะไรๆแล้วเขาก็ต้องออกไปทำธุระแล้วเมื่อกี้ลูกคนโตมาเขาก็เลยเราไม่รู้เรื่องไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยสองคนเขาก็ทำให้แป๊บๆๆๆแล้วเขาก็แยกตัวไปความใกล้ชิดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะได้แบบเรียนเป็นแม่ working woman พูดเลยนะฮะเรียนมีเวลาอยู่กับลูกไม่เยอะแต่การคุยกันการแลกเปลี่ยนกันน่ะเรียนเชื่อในเรื่องของ quality time ในเชื่องของเวลาคุณภาพที่เราจะแบบอยู่แล้วไม่ใช่เราเอาพลังงานความทุกข์จากข้างนอกความเหนื่อยจากข้างนอกมาโยนใส่ลูกฉันเหนื่อยนะแกต้องดูฉันนะว่าฉันเหนื่อยมาขนาดไหนที่จะเลี้ยงแกจนโตไม่ใช่หรอกค่ะแต่ว่าเราไปรับพลังงานอะไรมาที่มันเหนื่อยมันหนักก็ทิ้งไว้ข้างนอกเอาพลังงานที่มันจะเป็นอะไรที่มันก่อเกิดพลังงานสร้างสรรค์ความคิดความรู้สึกอะไรใหม่ๆที่เราสัมผัสเอามาแชร์กับลูกตรงนั้นมากกว่าที่เป็นช่วงเวลาคุณภาพของเราค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณท็อปที่ได้ถ่ายทอดนะคะเรื่องราวความผูกพันนะคะแล้วก็แบบอย่างที่ดีจากทางพระองค์ท่านที่เราสามารถเนี่ยนำมาใช้ในครอบครัวได้นะคะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันถึงแม้ว่าทุกครอบครัวเนี่ยจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะคุณท็อปเพราะว่าแต่ละครอบครัวอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณท็อปค่ะขอบคุณคุณวีนาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณ คุณผู้ชมที่ติดตามนะคะของทางจสร้อยด้วยนะคะค่ะขอให้รักและก็กตัญญูต่อบุพการีและไม่ใช่เฉพาะบุพการีนะคนที่มีบุญคุณกับเรารอบๆตัวค่ะหรือแม้กระทั่งธรรมชาติเราก็ควรจะกตัญญูด้วยการใช้เขาอย่างไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะกับภาพในดวงใจค่ะ